แม่มุ้ยคนไก่บ้านไลฟ์สไตล์บายมุ้ยนี่แม่มุ้ยได้บักพร้าวมา2หน่วยค่ะ2หน่วยบักพร้าวค่ะแต่หาวิธีสิเปิดค่ะมูสิเปิดได้บ่คะมาค่ะมาเป็นกำลังแรงใจให้แม่มุ้ยมึงสิเปิดได้บ่คะดิสิบอกได้บ่นี่ค่ะบักพร้าว2หน่วยค่ะถ้าอยากกินบักพร้าวมาเด้อค่ะเด้อหาวิธีปอกค่ะปกติอยู่บ้านสิใช้อีโต้นะคะแต่ผมมีมีโต้ค่ะใช้มีดอันนี้ค่ะมีดบางนี่แหละค่ะมาลองเบิ่งค่ะว่าแม่มุ้ยสิปอกได้บ่สิได้กินบ่ค่ะมื้อนี้ได้ข้าวแล้วสิมีปัญญาได้กินบ่ค่ะมาค่ะมาเบิ่งกันสิได้กินบ่ค่ะมามามาปอกซอยแม่มุ้ยเด้อค่ะเด้อแม่มุ้ยสิปอกเบิ่งลักษณะล่ะค่ะสิหยาบเติดอยู่บ้านใช้อีโต้นะคะมาค่ะมาลองเบิ่งอ่อนหรือสิแก่คะนี่อ่อนหรือแก่คะนี่มาเบิ่งค่ะว่าสิอ่อนหรือสิแก่กินวันนี้ข้าวอ่อนค่ะเด้ได้กินแล้วค่ะข้าวอ่อนค่ะว้าวสำเร็จค่ะสำเร็จค่ะตบมือแม่มวยนะคะเวลาไป2นาทีในการเปิดบักพร้าวค่ะนะคะกินด้วยกันอันนี้หวานค่ะนี่หวานหวานมาแล้วพี่น้องเด้ออ่ะดูเปิดค่ะนี่หวานมากค่ะหวานนี่ดิชื่นใจน้ำเพิ่มหน่อยได้กินแล้วค่ะน้อยที่สองสำเร็จค่ะใครสนใจมาด้วยค่ะเด้อมาหม่ำหม่ำน้ำมะพร้าวด้วยกันโอเคค่ะมาค่ะแม่มีสิกินให้เบิ้งชื่นใจ
แดดท่านฮ้อนค่ะออกไปข้างนอกมาแดดท่านฮ้อนเลยพอดีเห็นเพื่อนต่อยบวกข้าวก็เลยขอกินค่ะขอเพื่อนสองหน่วยขอเพื่อนให้มาสองหน่วยชื่นใจมันบ่หวานหรอกค่ะมันสมๆหน่อยนึงเพื่อนออกสมๆหน่อยนึงเพื่อนบ่ค่อยหวานปานใดค่ะแต่ก็โอเคค่ะไม่เป็นแล้วค่ะมารุ่นซอยกันค่ะว่าไม่ม่วยสิปอกกินเนื้อเพื่อนเองใดเนื้อเพื่อนงามๆค่ะเห็นบ่คะเห็นเนื้อเพื่อนบ่คะนี่ค่ะสองหน่วยนี่เพิ่นเป็นเนื้ออ่อนค่ะมันบ่มีเนื้อนี่ค่ะยังเป็นไอ้แข็งๆค่ะแต่อันนี้เพิ่นจากเพิ่นมีเนื้อค่ะแน่เห็นเลยเฮ็ดจังได๋น้อตัวนี้อีโต้อันนี้ซอยได้ป่ะคะหาวิธีเบิ่งโอเคได้ค่ะได้วิธีแล้วค่ะจำพยายามอยู่ที่ไหนพยายามอยู่ที่นั่นค่ะเราต้องตัดก้นมันก่อนเนาะค่ะเตรียมสิปอกยังไงพยายามที่ไหนความสำเร็จก็จะตามมาค่ะเดี๋ยวพยายามต่อไปค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะพาก้นเรียบร้อยนะคะป้าก็ราคาที่นี่เขากลับมาเฉาะเหมือนเราใช้ปลายมีดแหลมสิคะที่ได้ป่ะคะลองที่นี่เอานี่งัดเพิ่นสิได้บ่สำเร็จค่ะหวังว่ามีดเพิ่นมันสิบ่ไปหักเนาะค่ะแม่มุ้ยใช้มีดปาสเต็กค่ะในการปอกข้าวกับมีดอันนี้ช้อค่ะหวังว่ามีดเพิ่นก็สิบ่ไปหักเนาะมารุ่นน้ำเด้อค่ะมารุ่นน้ำกันว่าแม่มุ้ยสิสำเร็จในการปลูกข้าวบ่ค่ะผ่านไป4นาทีแล้วค่ะยังบ่ทันหอดใสเลยมาค่ะต่อค่ะมีบกพร้าวเด้อค่ะไปเที่ยวในทะเลนะคะเห็นบกพร้าวขอบกพร้าวเพิ่นเด้อค่ะขอให้มีมีดเล่มนี้ค่ะมีสเต็กค่ะจุ๊ยะปาค่ะมีสเต็กแล้วก็มีดสักเล่มนึงค่ะเรียนแบบแม่มุ้ยได้เลยเด้อค่ะเด้อ เพื่อจะได้กินเนื้อมันค่ะแม่มุ้ยอยากได้กินเนื้อมันแม่มุ้ยต้องพยายามค่ะว่าสิปอกได้ยังไงค่ะเรียนแบบได้แล้วค่ะเอาไปปอกได้ตกอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็
อยู่ในทะเลเพื่อเฮาแบบอยากกินบักพร้าวเห็นป่ะคะย่ำใดที่เฮาอยากกินบักพร้าวเฮาก็จัดเลยค่ะขายอีกมื้อนึงค่ะว้าวเนื้อสวยค่ะเนื้องามมากๆเลยค่ะกินเนื้อข้าวอ่อนสุดยอดค่ะมาค่ะสำเร็จค่ะตัวมื้อไม่มุ้ยเนี่ยค่ะสำเร็จไม่มุ้ยทำได้เรียบร้อยค่ะสำเร็จค่ะไม่มุ้ยเปิดสำเร็จวันนี้เจ้ายังเฉาะทุบบ่คะทุบคงสิเป็นการทุบล่ะค่ะเพราะว่ามีอิโต้สับโมโบแตกแน่นอนแตกบ่คะนี่ค่ะสำเร็จแล้วค่ะนะค่ะต่อไปนี้เฮากะสิใส่สันมีดค่ะในการกระเทาะเบิ่งเพิ่นสิแตกบ่คะมาลุ้นค่ะแม่มื้อสิได้กินเนื้ออันบ่ค่ะมาลุ้นมาค่ะแทนได้กินเนื้อมะพร้าวบังที่ละค่ะเบิ่งค่ะแม่มุ้ยได้กินเนื้อบักพร้าวแล้วค่ะน้ำมะพร้าวแล้วก็ได้กินเนื้อมะพร้าวเด้อค่ะเด้อมาค่ะใครสนใจนะคะเบิ่งวิธีปอกบักพร้าวสไตล์แม่มุ้ยนะคะบ่มีอุปกรณ์ยังหลายนะคะก็คือมีมีดสเต็กกับมีมีด2อันนี่แหละค่ะได้กินเนื้อมะพร้าวแล้วค่ะมาเด้อค่ะความสามารถความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะเหนื่อยๆกลับมาค่ะได้กินมะพร้าวก็ชื่นใจแล้วค่ะได้กินเนื้อด้วยตรงที่ละค่ะมาเด้อค่ะใครอยากกินอ่างค่ะเนื้อมะพร้าวขาวๆสวยๆเอาละค่ะแม่มุ้ยกะพอสำนีก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแม่มุ้ยกะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มุ้ยน้ำแน่เด้อค่ะเด้อเพื่อให้แม่มุ้ยได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่มุ้ยจะไปกินมะพร้าวแล้วค่ะบ๊ายบาย